สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเพชรคทาวุฒิไร่ยาวรีบมาเจอกันความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นแชมป์24สมัยในรายการดวลเพลงชิงทุนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเพชรคทาวุฒิหนุ่มหล่อจากจังหวัดเพชรบุรีที่พกพาความฝันมา 100% และดูเหมือนว่ากำลังเป็นผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงอีกคนที่หลายคนจับตามองครับเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรตอนนี้ก็เป็นที่ให้ความสนใจของแฟนๆเป็นอย่างมากโดยล่าสุดเพชรนะครับได้โพสต์ข้อความร่ายยาวพูดถึงความสำเร็จจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันแบบว่าถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับโดยระบุข้อความว่าอยากจะเห็นใบจางตัวความสำเร็จเขาเป็นยังไงนะเดินทางกลับจากแพร่9ชั่วโมงมาถึงหอที่มหาลัยเข้าห้องไม่ได้เพราะยังไม่ได้จ่ายค่าห้องเดือนนี้วงเล็บไปงานตั้งแต่วันที่4ห้องต้องจ่ายก่อนวันที่5กลับมาถึงห้องตีหนึ่งกว่าคีย์การ์ดเปิดไม่ได้จะให้อาจารย์ประจำหอเปิดให้ก่อนก็ไม่รู้จักอีกครับอาจารย์ประจำหอคนเก่าเพิ่งออกไปต้นเดือนคนใหม่เข้ามาไลน์ก็ไม่มีกลุ่มก็ไม่ได้อยู่อาจารย์คือใครมีตัวตนไหมก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเวลาตีหนึ่งกว่าจะตีสองเดินออกมาข้างนอกเรียกแท็กซี่มาส่งที่จะต้องมาทำงานวงเล็บโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่พักด้วยพอถึงตีสามนิดๆก็เดินไปที่พักใกล้ๆได้โอเคมีที่นอนแต่ก็ยังไม่จบอุปสรรคตัวนี้ไม่ยอมพักห้องราคา 1,090 บาทเคยมาพักแล้วปกติครับห้องน้ำไฟห้องน้ำทีวีแอร์ปกติแต่ครั้งนี้เข้าพักตอนตีสามแต่ต้องเช็ค11โมงของวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งวันโอเคไม่เป็นไรถ้าจะเช็ค11โมงพรุ่งนี้ต้องเพิ่มตังค์200โอเคไม่เป็นไรง่วงไม่อยากอธิบายหรืออะไรเลยขึ้นมาห้องครับดันไม่มีห้องน้ำอีกเป็นห้องน้ำรวมเลยต้องลงไปถามพนักงานเขาบอกว่าพอดีเปลี่ยนราคาห้องแล้วครับถ้าจะเอาห้องน้ำในตัวต้องเป็นห้องละ 1,390 บาทโอเคเลยต้องยอมครับยอมนอนสายนี้10โมงต้องตื่น8โมงกว่า9โมงอีกฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ครับชีวิตนักร้องวงเล็บรีบๆมาเจอกันได้ไหมครับความสำเร็จแฟนๆยังสามารถติดตามให้กำลังใจเพชรคทาวุฒิและลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะครองแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนยาวนานกี่สมัยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ